เรามาอยู่ที่คาซาเดวาทานาที่ไปดูเขาใหญ่ใช่ที่นี่เป็นที่พักแบบรถบ้านนะมีกี่หลังนะ5หลังค่ะ5หลังแล้วนั่นคือของเราหลังที่5บ้านเลขที่5คือละ 2,500 บาทเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างเช็ดอันดีป่ะใช่แล้วเข้ามาปุ๊บเจอเตียงเลยจ้าเตียงเลยอันนี้ถ้าเกิดมันเป็นรถบ้านมันเหมือนประมาณอารมณ์แบบท้ายรถอะเนี่ยท้ายรถอยู่นะประมาณนั้นแล้วก็มีพวกแบบมีแอร์มีทีวีเขาบอกว่าในมินิบาร์เนี่ยคือกินได้หมดเลยจะมีน้ำอารมณ์อยู่4กระป๋องน้ำผลไม้2น้ำเปล่าน้ำเปล่า2ทีนี้แต่คนละคนเขาว่าเข้าห้องน้ำยังไงมาดูห้องน้ำก็ตรงนี้จะเป็นอะไรนะที่เอาน้ำฝักบัวแต่ว่าจะเล็กๆหน่อยประมาณ1คนยืนแล้วก็เป็นตู้ว่อมแล้วหน้าแล้วก็มีจะกกจะจกนี่ก็ห้องแบบคร่าวๆนะคะก็เปลี่ยนบรรยากาศเนาะนอนห้องกว้างๆมากๆแล้วลองมาแบบนอนแคบๆบ้างคืนนี้เราซ้อมก่อนออกทริปรถบ้านจริงจะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อีกนานนะไม่รู้ใกล้หรือไกลมาไปดูข้างนอกจริงๆวิวข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะโอเคค่ะก็ไม่ออกข้างนอกแล้วคือกิจกรรมของที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่พักผ่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าความจริงแล้วตอนเย็นเนี่ยเขามีทำบาร์บีคิวนี่แต่ว่าคราวนี้เราจะไม่ได้ทำเพราะว่าฝนมันจะตกเดี๋ยวแบบปิ้งไม่สนุกมันก็เป็นบรรยากาศแบบเอาท์ดอร์ใช่แล้วคราวนี้จะมีอาหารเช้าด้วยก็จะ8โมงถึง10โมงแล้วก็ร้านอาหารที่นี่จะปิด3ทุ่มถ้าเกิดใครจะกินมื้อเย็นแบบไม่อยากออกไปจ่ายข้างนอกก็นี่แหละข้างในเลย3ทุ่มปิดตัวบรรยากาศข้างหลังด้วยเหมือนอยู่แบบยุโรปปะยุโรปมากสวิตเซอร์แลนด์นั่นเบิร์ดแลนด์นี่แหละประมาณนี้ป่ะถ้าเกิดใครชื่นชอบอยากกดดูคลิปผีเพิ่มเติมก็ Subscribe ผีได้เลยหรือว่าอยากดูคลิปย้อนหลังก็นี่เลย